ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับกิจกรรมเพื่อนพลฮักแพงชวนเดินวิ่งยำแรงที่ละเลงหวายบ้านเฮ่าในชื่อว่าละเลงหวายฟันรันนะฮะที่อำเภอพลครับนายสิริวัฒพินิษพาณิชย ในอำเภอพลน,นะคะก็เปิดเผยการจัดกิจกรรมเพื่อนพลฮักแพงชวนเดินวิ่งยามแรงที่ละเลงหวบ้านเฮาในชื่อละเลงไหวยฟามรานที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าเจ็บร้อยคนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนการศึกษาให้กับน้องโรงเรียนพลนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนและส่งเสริมบึงละเลงไหวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ของคนเมืองพลอีกด้วยค่ะ โดยผู้ร่วมกิจกรรมก็ได้รวมตัวกันนะครับที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรพนนะครับจากนั้นก็ได้วิ่งเลี้ยวซ้ายผ่านอ่างเก็บน้ำและเลิงหวายนะครับไปยังสวนสุขภาพศาลเจ้าพ่อละเลิงหวายเลี้ยวขวาไปสะพานตาน้ำแล้วก็มุ่งตรงไปที่วัดชลขันกลับตัวที่หน้าวัดนะครับพร้อมกับรับวัตถุมงคลจากนั้นก็วิ่งตรงไปผ่านหลังศาลเจ้าพ่อละเลิงหวาย เลี้ยวขวาเข้าถนนข้างสถานีตำรวจพุทรพลเพื่อเข้าเส้นชัยนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็ดตร์เจตโทนวินิกนะครับนักวิชาการทางกฎหมายและพิธีกรรายการโท,ทรทัศน์ชื่อดังครับได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งร่วมกับประชาชนชาวอำเภอพลในครั้งนี้อีกด้วยครับ